ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและท่านสาธุชนทั้งหลายเดี๋ยวนี้เรากำลังประชุมกันเพื่อประกอบพิธีถวายพระพรสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกแห่งประเทศไทย ท่านทั้งหลายจะต้องทำในใจให้สำเร็จประโยชน์จึงจะเป็นการกระทำที่ได้ผลเต็มตามความมุ่งหมาย นี่ข้าพเจ้าอยากจะปรารภกับท่านทั้งหลาย ตามสมควรแก่เวลาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ในส่วนนั้น เราจะทำอะไรอุทิศผู้ใดก็จะต้องรู้จักผู้นั้นพอสมควรหรือกิจการของผู้นั้น เดี๋ยวนี้จะประกอบกิจกรรมอันหนึ่ง เป็นการถวายพระพรแด่บุคคลที่เราเรียกกันว่านายหลวง ในด้านของศาสนานั้นเราเรียกท่านว่าสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกเพราะว่าเราพุทธบริษัทเนี่ยอยู่ด้วยพุทธศาสนานั้นผู้ที่อุปถัมภ์ศาสนาก็คือผู้ที่ทำประโยชน์แก่เราเนี่ยก็นี่เป็นเบื้องหน้าเราจึงมีความพอใจยินดีที่จะประกอบกิจกรรมอันนี้ในวันนี้เมื่อมองดูในแง่ส่วนตัวเราก็ถือว่าเราเป็นหนี้บุญคุณหรืออย่างน้อยก็ขอบพระคุณผู้ที่ช่วยทนุบำรุงพระศาสนาอันเป็นที่รักของเราถ้าเราอยากจะให้พระศาสนาอยู่ได้แต่เราได้อาศัยศาสนานั้นเป็นที่พึ่งตลอดไป ทีนี้ถ้าจะมองกันในแง่ที่เป็นประชาชนคนไทยธรรมดาไม่เกี่ยวกับศาสนา สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกซึ่งเรียกเราเรียกกันสั้นๆว่านายหลวงนั้น ท่านได้ทำอะไรมากมายเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติที่จะเรียกว่าพวกเราชาวไทย ด้วยเหตุผลเพียงสองอย่างนี้ก็พอแล้วที่เราจะต้องก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สุดความสามารถของเรา เดี๋ยวนี้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายทั้งที่เป็นบรรพชิตและเป็นคฤหัสถ์มาปรารภกันถึงข้อที่ในหลวงท่านมีประชนมาอยู่ครบ 50,000 พรรษาหรือว่าเสวยราชมาละเกินหมื่นวันถือเป็นอภิลักษิตสมัยพิเศษควรจะทำอะไรให้เป็นพิเศษการจัดพระราชพิธีเฉลิมประชนพรรษาปีนี้ก็จัดกันเป็นพิเศษพิเศษเอามาก
อย่างที่จะอ่านได้ดูได้จากหนังสือพิมพ์หรือฟังจากวิทยุเครื่องสื่อสารอื่นๆในทางวัดนี้ก็เลยได้รับคำสั่งให้ทำเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันดังที่เรามาประชุมกันเพื่อจะทำตามกำลังสติปัญญาของเรา เมื่อพิจารณาถึงคำว่าเฉลิมพระชนพรรษา มี ก็มีความหมายเป็นการกระทำที่เป็นการอวยพรเป็นการถวายพระพรแล้วแต่จะอยู่ในฐานะเช่นไร ให้ท่านผู้ที่ทรงคุณธรรมอันสูงสุดด้วยความรู้สึกในหลายแง่หลายมุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มักจะยกข้อที่ว่าเป็นความสำนึกในประคุณหรือกตัญญูกตเวทีแล้วก็มีความปลาปลื้มยินดีที่ท่านได้ล่วงการผ่านมานั้นในลักษณะเช่นนี้เป็นปีๆไปจนกระทั่งมาถึงปีที่สมมติกันว่าเป็นพิเศษ สรุปความว่าท่านได้ทำท่านได้ทรงทำหน้าที่สูงสุดในฐานะเป็นประมุขของประเทศชาติ เพื่อทุกคนจะได้รับผลดีที่เราจะมาพิจารณากันต่อไปถึงข้อที่ว่าการมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นมันมีความหมายอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนไทย ซึ่งมีความเป็นไทยมาในลักษณะอย่างนี้ แล้วก็เชื่อกันว่าเป็นพันปีหรือพันปีมาแล้ว คนไทยเกี่ยวข้องกับระบบการมีประมุขเป็นมหากษัตริย์ ในรูปแบบใดก็ตามแต่เราเรียกกันว่าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์นี่แล้วแต่จะใช้คำไหน เหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วทำให้เรามีความเชื่อว่าระบบนี้เป็นระบบที่เหมาะสำหรับคนไทยหรือจะเรียกว่าคนไทยรอดมาได้ก็เพราะระบบนี้คือระบบที่มีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์ ทีนี้ถ้าลองนึกดูศึกษาดูใครควรดูก็จะพบว่าระบบมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองนี้มันเก่าแก่ที่สุดกว่าระบบไหนหมดแหละระบบการเมืองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองนี่มันเก่าแก่กว่าระบบไหนหมดถ้าถือตามพระบาลีก็จะพบอย่างนั้นหรือเอาตามเหตุผลที่จะใคร่ครวญเอาโดยเหตุผลมันก็เป็นอย่างนั้น ถ้าถือตามบาลีก็นึกถึงระบบสมมติราชคือเมื่อมนุษย์มันมีขึ้นมาในโลกแล้ว เริ่มพบปัญหาที่ไม่มีการปกครองแล้วอยู่กันไม่เป็นผาสุกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามจำนวนที่มนุษย์มันมีมากขึ้น ถึงสมัยหนึ่งยุคหนึ่งมันก็ทนอยู่ไม่ได้ ก็เลือกบุคคลให้เป็นหัวหน้าสำหรับบังคับบัญชาและปกครองนี่เล่าโดยย่อที่สุดโดยสั้นสั้นสั้นที่สุดเพื่อจะขจัดในสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่ค่อยเพิ่มมากขึ้นในสังคมมนุษย์ที่มันเพิ่มมากขึ้นและโดยการสมมติของประชาชนเหล่านั้นเองคือความสมัครใจความพอใจ
ของประชาชนเหล่านั้นเองไม่มีใครบังคับถ้าจะเรียกก็เรียกความจำเป็นมันบังคับไม่ใช่มนุษย์บังคับถ้าไม่เกิดมีบุคคลที่เรียกกันว่าพระเจ้าสมมติราชขึ้นมาเป็นครั้งแรกหรือเป็นคนแรกในประวัติของมนุษย์เนี่ยสมมติราชอันนี้ถือว่าเป็นพระราชาองค์แรกแล้วก็มีพระราชาสืบต่อๆกันมาก็เกิดระบบที่มีพระราชาปกครองแล้วสมมติให้ปกครองมันก็ทำดีที่สุดไม่ให้ผิดหวังจนกระทั่งมีผลปรากฏออกมาเป็นความสงบสุขเป็นที่พอใจก่อนนี้ไม่ได้รับความพอใจมีการเบียดเบียนมีการอะไรเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันหายไปมนุษย์เหล่านั้นก็ออกปากขึ้นมาโดยความรู้สึกสักดันในภายในว่าพอใจพอใจพอใจคำว่า พอใจนี่คือคำว่าราชาราชาราชาเนี่ยการเกิดขึ้นแห่งพระราชาตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ในพระบาลีเป็นอย่างนี้หาอ่านดูได้ดูมันจะเป็นวาเสทสูตรไปดูหาดูเอง ทีนี้เราก็จะมาดูกันทีเดียวตลอดสายว่าสำหรับมนุษย์นั้นความมีประมุขเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำนี้มันจำเป็นหรือไม่ถ้าจำเป็นกี่มากน้อยมันดีหรือไม่มันดีกี่มากน้อยความมีประมุขนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีมากหรือดีน้อย ถ้าตั้งปัญหาอย่างนี้มันก็จะต้องพิจารณากันก่อนว่าไอ้ความเป็นประมุขมันเป็นอะไรอย่างนี้เราก็เรียกกันว่าผู้นำประมุขก็แปลว่าผู้นำที่มันจะนำไปได้อย่างไรถ้าไม่เป็นที่รวมแห่งจิตใจไม่เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจมันจะนำไปได้อย่างไรทั้งคนที่เป็นประมุขก็ต้องเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจถ้าไม่มีศูนย์รวมแห่งจิตใจมันก็พร่าก็ทำอะไรไม่ได้อะไรที่จะเป็นไปได้ดีแกสิ่งที่มันประกอบกันอยู่มากมายจะมีคนประกอบกันอยู่มากมายมันก็ต้องมีจุดศูนย์รวมนั่นจึงมีพระราชาหรือพระมหากษัตริย์หรือแล้วแต่จะเรียกเนี่ยตามที่สมมติขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมความมีประมุขหรือจุดศูนย์รวมนี่อยากจะให้มองกันไปในแง่ที่ว่ามันเป็นเจตนารมณ์ของธรรมชาติเราใช้คำว่าธรรมชาติจะเป็นธรรมชาติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็มีลักษณะไปในทางที่สอเห็นว่าต้องมีจุดศูนย์รวมถ้ามันมีจิตใจมันก็เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจถ้ามันไม่มีจิตใจมันก็เป็นศูนย์รวมแห่งวัตถุ เราจะพูดถึงทางวัตถุกันก่อนเช่นสิ่งที่เรียกกันว่าสุริยะจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลมีดาวฤกษ์ดาวนพเคราะห์มากมีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็วนเวียนกันอยู่โดยมีพระอาทิตย์ดวงนั้นเป็นศูนย์กลางเป็นระบบจักรวาลหนึ่งๆ
แล้วก็มีมากจนนับไม่ไหวในระบบจักรวาลหนึ่งๆก็มีพระอาทิตย์เป็นจุดรวมเป็นศูนย์กลางเป็นอะไรที่ว่ามันจะคุมว่าให้ได้ไม่งั้นมันก็กระจัดกระจายและวินาศมันวินาศมันไม่มีจุดศูนย์รวมระบบสุริยะจักรวาลนี่มันมีมากี่ล้านล้านปีแล้วก็ไม่รู้มันอยู่ได้ก็มันมีจุดศูนย์รวมมีพระอาทิตย์เป็นจุดศูนย์รวมให้ดาวฤกษ์ทั้งหลายมันก็วนเวียนอยู่รอบจุดศูนย์รวมนั้นทำหน้าที่ต่างๆกันและอยู่มาได้เนี่ยสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจแท้ๆมันยังต้องการจุดศูนย์รวมมันจึงจะอยู่ได้ นี่ก็เป็นธรรมชาติล้วนๆที่กันมาถึงสิ่งที่มีชีวิต มันก็จะมีจุดศูนย์รวม เขาจะดูได้จากสัตว์เดรัจฉานก่อนมันก็มีผู้นำของมันเพราะพี่ผู้นำเนี่ยมันมีลักษณะมีอะไรบุคลิกภาพมีอะไรก็ตามเป็นที่พอใจให้ความมั่นใจแก่สมาชิกในกลุ่มนั้นเราดูมดดูปลวกมดชนิดที่มันเคลื่อนย้ายกระบวนดูมดบางชนิดที่เคลื่อนย้ายกระบวนจะมีหัวหน้าเป็นตัวนำนี่แม้แต่มดแมลงเล็กๆมันก็ยังมีหัวหน้าเป็นตัวนำมันจึงเป็นระเบียบและไปได้เรียบร้อยไปได้เร็วไปได้ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันเมื่อมนุษย์ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไปทำลายมันอยู่กันอย่างมีระบบมีผู้นำนั่นมันก็ปลอดภัยดีกว่าที่ไม่มีระบบผู้นำการรวมกลุ่มกันนั่นมันจะต้องมีผู้นำทำไมก็เพราะว่ามันไม่ฉลาดเท่ากันส่วนใหญ่มันไม่มีสติปัญญานั่นต้องมีผู้นำที่ฉลาดที่มีสติปัญญาก็นำโดยอัตโนมัติน่ะก็ค่อยๆมีความพอใจมากขึ้นมากขึ้นถ้ามันพูดได้มันก็ยังคงจะพูดพอใจอีกเหมือนกันในกรณีของพระราชาองค์แรกในโลก ที่มาถึงคนตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมามันก็มีผู้นำเพราะส่วนมากไม่ฉลาดน่าจะสมมติว่าฉลาดเท่าๆกันถ้าไม่มีผู้นำที่ได้รับการสมมติเป็นผู้นำสักคนหนึ่งมันก็ทะเลาะวิวาทกันถ้าผู้มีปัญญาทั้งหลายเลือกผู้นำก็ต้องเลือกขึ้นมาได้สักคนหนึ่งสำหรับเป็นผู้นำก็ เรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมด้วยแล้วก็นำไปได้ ถ้ามันไม่เป็นจุดศูนย์รวมมันนำไปไม่ได้นี่ความเป็นประมุขของผู้นำที่เป็นจุดศูนย์รวมนั้นมันมีความจำเป็น โดยธรรมชาติมาตามธรรมชาตินั่นเราอยากจะพูดว่าเป็นเจตนารมณ์ของธรรมชาติ จะมีชีวิตไม่มีชีวิตก็ตามใจมันมีเจตนาได้ตามระดับของมันอย่างว่าไอ้สุริยะจักรวาลนี้มันก็ต้องมีอะไรอันหนึ่งอ่ะที่เป็นมูลเหตุที่มันรวมกลุ่มกันอยู่ได้โดยมีดวงอาทิตย์เป็นผู้นำ จึงพูดได้ว่าไอ้ความมีประมุขเนี่ยมันเป็นเจตนารมณ์ของธรรมชาติที่จะแบ่งแยกกันเป็นส่วนใหญ่ส่วนย่อยกี่ส่วนก็ตามทุกส่วนจะต้องมีประมุขอย่างในบ้านในเมืองในกระทั่งในครอบครัวมันก็ต้องมีประมุขลองเป็นครอบครัวที่ไม่มีประมุขมันจะเป็นยังไง จะฉลาดจะวิเศษจะอวดดีไปถึงไหนที่จะไม่มีประมุขหรือไม่มีผู้นำนั่นเราจึงเห็นว่าความมีประมุข
ซึ่งในที่นี้เราเรียกกันว่าพระราชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามธรรมชาติก็ดีหรือโดยวิธีทางการเมืองก็ดีมันก็ยังต้องการประมุขหรือผู้นำแม้ว่าวิธีปฏิบัติหรือว่าหลักการมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างไรก็ตามใจแต่ความเป็นประมุขหรือผู้นำมันก็ยังต้องมีอยู่นั่นจะเป็นประมุขถาวรประมุขชั่วคราวประมุขไหนก็มันก็ยังจำเป็นอยู่นั่นแหละนี่ขอยุติสักทีหนึ่งก่อนว่าไอ้ความมีประมุขเนี่ยเป็นเจตนารมณ์ ของธรรมชาติแล้วมนุษย์ก็รับเอามาเป็นเจตนารมณ์ของระบบการเมืองการเป็นอยู่การปกครองอะไรต่างๆ เดี๋ยวนี้ทีนี้ก็มาถึงคำว่าพระราชาซึ่งเรียกว่าเป็นประมุขราชามุขังมนุษย์ตานังราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นคำบาลีเก่าแก่ไม่รู้ตั้งไหน เราก็มีคำว่าสมมติราชสมมติองค์แรกเป็นปฐมกษัตริย์ได้รับการสมมติเป็นองค์แรกแล้วก็สืบต่อกันมาจนกระทั่งวันนี้ก็ขอให้มองดูความเป็นพิเศษสักหน่อยว่าจะยังเหลืออยู่แต่ประเทศไทยแล้วมั้งที่มีพระราชาในความหมายของพระราชาที่เต็มเปี่ยมตามความหมายคำนี้เมื่อพันปีมาแล้วประเทศอื่นน่าจะมีพระราชาก็ดูจะว่าเป็นสักว่าเป็นพิธีซะมากกว่าในประเทศไทยเนี่ยยังมีพระราชาที่มีความหมายถูกต้องเต็มตามความหมายเดิมควรจะนึกถึงข้อนี้แล้วก็จะพอใจก็จะได้ประกอบพิธีที่จะถวายพระราชกุศลถวายความจงรักภักดีอนุโมทนากันให้เต็มความรู้สึกแห่งจิตใจเมื่อพูดถึงคำว่าราชามันก็ต้องมีความหมายเป็นระดับทั้งพระราชาก็มีมหาราชาก็มีธรรมิกราชาก็มี ในอันดับสูงสุดก็เป็นธรรมิกราชาพระราชาผู้ประกอบไปด้วยธรรมนายพระราชาองค์แรกที่สุดเป็นสมมติราชองค์แรกมันก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมจึงจะสร้างความพอใจแก่ประชาชนได้จนแล้วก็ออกปากขึ้นมาว่าพอใจไปทุกคนทุกแห่งคือคำว่าราชานั่นเอง เมื่อดูถึงพระเจ้าสมมติราชก็พบว่าประชาชนสร้างขึ้นไม่ใช่พระราชามาใช้อำนาจอะไรมาบีบบังคับตั้งตัวเองเพราะในพระบาลีมันมีอยู่ชัดว่าประชาชนสร้างขึ้นสมมติขึ้นจะเขามีธรรมะกันทั้งพระราชาและทั้งประชาชนเมื่อประชาชนมีความรู้สึกกันจริงใจอย่างไรสมมติขึ้นสมมติราชาขึ้นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติต่อกันอย่างมีธรรมะต้องก็มีธรรมิกะราชาแล้วก็มีธรรมิกะประชาชนมันจึงอยู่กันได้เพราะมันประกอบด้วยธรรมทั้งพระราชาและทั้งประชาชนนี่คือหัวใจสำคัญมันประกอบอยู่ด้วยธรรมพอไม่ประกอบอยู่ด้วยธรรมเท่านั้นแหละมันก็จะ เปลี่ยนทันทีมันก็จะเป็นโจรหรือว่าเป็นการบีบบังคับเป็นทรราชเป็นอะไรขึ้นมาทันที แล้วก็จะทำลายซึ่งกันและกันวินาศไปในที่สุด ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าสมมติราชนั่นน่ะประชาชนสร้างขึ้นเลือกขึ้นอุปโลกขึ้นห ลักการอันนี้ก็ยังใช้กันมากระทั่งวันนี้แม้พระเจ้าแผ่นดินแห่งประเทศไทยทุกๆพระองค์ก็จะเรียกว่าสมมติราชรวมอยู่ในพระบรมนามาภิไธยทั้งนั้นแหละมันก็แปลว่ายังยอมรับหลักการที่ว่าประชาชนสร้างท่านขึ้นมา
ถ้าพูดชัดพูดชัดๆว่าเราเนี่ยสร้างท่านขึ้นมาท่านเราจะมีหน้าที่โดยตรงที่จะตั้งพิทักษ์รักษามีความรับผิดชอบในการที่ทำหน้าที่ของประชาชนผู้สร้างพระราชาสมมติราชขึ้นมาเนี่ยเราก็กำลังทำอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้รับผิดชอบรู้สึกสำนึกแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยกันประคับประงมประคับประคองทุกอย่างแล้วก็มีความพอใจมีความจงรักภักดีถวายพระพรในโอกาสเช่นนี้ ที่นี่จะขอโอกาสแทรกอะไรสักนิดหนึ่งว่าสิ่งที่สร้างขึ้นโดยจิตใจโดยความรู้สึกในจิตใจบริสุทธิ์ใจนี่มันไม่ควรจะเปลี่ยนมันไม่ควรจะเปลี่ยนทุก3ปี4ปีเช่นที่การปกครองบางประเทศในโลกนี้ในเวลานี้ก็เปลี่ยนประมุขทุก3ปีทุก4ปีหรือแม้ว่าเราจะเพ่งเล็งไปถึงรัฐบาลรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้และควรเปลี่ยนหรือต้องเปลี่ยนแต่พระราชานี่ไม่อยู่ในฐานะที่ควรเปลี่ยนหรือต้องเปลี่ยนเพราะมีความหมายอย่างหนึ่ง จะเปลี่ยนกันมันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องไงเรื่องประจำ มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าต้องเปลี่ยนมันก็เลือกตั้งมันจึงต่างกันจากไอ้หัวหน้าประมุขรัฐบาลที่ต้องเปลี่ยนทุก3ปี4ปีหรือว่าต่างจากรัฐบาลที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆพระราชาดำรงอยู่ในฐานะที่สูงกว่าดำรงอยู่ในฐานะที่ไม่ต้องเปลี่ยนจนก็จะมีเหตุการณ์อย่างอื่นซึ่งมันจะเกิดโกลาหลวุ่นวายขนาดที่ว่ามันล่มละลายโดยไม่มีใครเปลี่ยนได้ เดี๋ยวนี้เรามีระบบการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างมากหรือเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ก็ไม่มีหลักการที่ว่าจะเปลี่ยนพระราชาได้ตามชอบใจ ให้ถือว่าอยู่เหนือการเมืองเหนือกฎหมายเหนืออะไรไปตามเดิมเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมแห่งจิตใจสูงสุดก็ทำความพอใจให้ตลอดเวลา จะพูดกันถึงคำว่าราชาราชาหรือพอใจ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 นี่อีกสักครั้งหนึ่งพระราชานั่งตามตัวพยัญชนะแล้วก็ต้องผู้ที่ทำความพอใจให้แก่ประชาชนถ้ามาอย่างนั้นก็ต้องไม่ใช่พระราชา เดี๋ยวนี้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารผู้เป็นเอกอัครสาสนุปธรรมภกแห่งประเทศไทยเป็นพระราชาสมบูรณ์แบบที่ใครๆยอมรับไม่ต้องโฆษณาว่าเป็นที่พอใจของประชาชนส่วนใหญ่มีอะไรผิดแปลกไปจากพระราชาองค์อื่นๆมากจะ เพราะเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรืออะไรเปลี่ยนแปลงก็อย่าไปพูดถึงดีกว่าจะพูดถึงแต่เฉพาะส่วนที่ท่านได้ทรงกระทำให้เกิดความพอใจแก่ประชาชนมันมีเรื่องมากก็มาพูดกันไม่ไหวอ่ะเอากันแต่หัวข้อนับตั้งต้นแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่ทำการค้นคว้าการประดิษฐ์การอะไรต่างๆอยู่อย่างไม่ทรงเห็นกันเหน็ดเหนื่อยมีอะไรจะค้นคว้าพบก็ทำได้หรือก็ทำได้ดีกว่าเก่าเรื่องค้นเกียมเรื่องอะไรก็ตามนี่มันเป็นเรื่องการค้นพบเพื่อประโยชน์แก่การผลิตทรงค้นคว้าเกี่ยวกับการผลิตมาแนะนำประชาชนเกี่ยวกับการผลิตในแง่ของเกษตรกรรมหรือกสิกรรมหรือการประมงนี่
ทรงกระทำอย่างไม่เห็นเหน็ดเหนื่อยแม้แต่การในง่ายของอุตสาหกรรมก็ทรงค้นคว้าทรงทดลองทรงทำตัวอย่างเท่าที่ท่านจะทำได้ เพราะว่ามันมีอะไรจำกัดอยู่บ้างไม่ได้อยู่เนื้อกฎหมายแบบสมบูรณาญาสิทธิราชไม่เสียทั้งหมดแต่ว่าโอกาสมีเท่าไหร่พระองค์ก็ทรงทำอย่างยิ่งแม้แต่ระบบสหกรณ์ระบบสหกรณ์นี่สำคัญมากขอบอกกล่าวเป็นพิเศษว่าไอ้โลกต่อไปจะอยู่รอดได้โดยระบบสหกรณ์ในหลวงท่านทรงค้นคว้ามากเรื่องระบบสหกรณ์เป็นที่ประจักษ์อยู่แก่ทุกคนว่าสหกรณ์ชนิดไหนจะเหมาะแก่คนไทยในส่วนไหนในแขนงไหนด้านไหนจะจะเป็นนักสหกรณ์ท่านเอกทรงค้นคว้าเรื่องเหล่านี้และกระทำให้เป็นตัวอย่าง กระทั่งในสำนักของท่านท่านก็ยังทรงกระทำอะไรเป็นตัวอย่างอย่างที่ใครๆก็เคยรู้ว่ามีโรงที่มีติดนมติดไทยอะไรก็ตามเป็นเรื่องค้นคว้าเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเพื่อได้แบบฉบับที่เหมาะสมเพราะว่าเราเป็นประเทศเล็กทำเหมือนประเทศใหญ่ไม่ได้อย่างนี้นี่เรื่องติดเรื่องค้นคว้าเรื่องนี่ก็ท่านทรงทำมากทีนี้อีกด้านหนึ่งเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนบางคนไม่รู้ถ้าไปรู้กันแล้วจะตกใจที่ต้องเสียสละมากทั้งกำลังทรัพย์กำลังแรงเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนมีทุกอย่างที่ท่านจะทำได้และด้วยความสนพระทัยด้วยความบริสุทธิ์ใจทีนี้มามองกันในแง่ของศาสนาในด้านศาสนาก็ทรงทำอย่างยิ่งที่เป็นที่ปรากฏอยู่แล้วเราก็จะไม่ต้องอธิบายกันนักท่านทรงทำทุกอย่างที่จะเป็นผลดีแก่พระศาสนาเพื่อสืบอายุพระศาสนาก็ดีเพื่อศาสนาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนประเทศชาติก็ดีที่ในแง่ของวัฒนธรรมก็ต้องกระทำอย่างยิ่งมีรายละเอียดมากที่จะต้องพูดในโดยรายละเอียดเลยมาจะพูดกันในแง่ของการเมืองก็ทรงเสียสละมากมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยทรงเหน็ดเหนื่อยมากการเมืองในประเทศการเมืองนอกประเทศเสด็จไปเรียกว่าจะตัวทั้งโลกเพื่อประโยชน์แก่การเมืองไปตรงทางสุดกำลังที่จะทำได้เนี่ยถ้าที่ยกมาแต่หัวข้อเป็นตัวอย่างเนี่ยมันเกินใช่แล้วเกินกว่าที่ประชาชนจะตะโกนออกมาว่าพอใจพอใจพอใจเหมือนสมัยพระเจ้าสมมติราชนู้นนั่นเราก็มีเหตุผลที่จะยินดีปีดาปราโมทย์ในความมีพระราชาของประเทศไทยทีนี้ก็อยากจะพูดว่าในโลกนี่มีอะไรที่แสดงว่าได้ละทิ้งระบบมีพระราชายิ่งขึ้นไปทุกทียิ่งขึ้นไปทุกทีไปสู่ระบบบ้าบออะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีความเคารพผู้ที่ควรเคารพไปหาระบบที่ว่าจะอยู่กันอย่างเสมอภาคนี่ความบ้าบอมันจะอยู่ที่ตรงนี้ธรรมชาติไม่ได้ยอมให้คนเราอยู่กันอย่างเสมอภาคจะต้องมีความลดหลั่นกันตามกรรมที่ตนกระทำหรือว่าตามที่ธรรมชาตินั้นสร้างมนุษย์มาให้ไม่เหมือนกันดังนั้นการที่จะมาอยู่กันอย่างเสมอภาคนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องความโง่มันต้องมีการเคารพกันตามลดหลั่นอย่างโลกปัจจุบันน่ะกำลังไม่มีที่เคารพยิ่งขึ้นกระทั่งบิดามารดาก็ไม่เป็นที่เคารพ
นี่จะไปเคารพอะไรกับคนอื่นนี่ความอยู่กันอย่างไม่มีที่เคารพเนี่ยมันจะมืดหน้ามัวตาจะเป็นโอกาสของกิเลสมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดมันก็จะวินาศด้วยความที่ไม่มีธรรมะเพราะธรรมะนี่มันอยู่กันด้วย การเคารพมีระบบเคารพคือเป็นความถูกต้องอยู่ในตัวมันเองไม่เคารพก็ไม่เชื่อฟังเดี๋ยวนี้ก็มีการพูดจาทิฏฐิไม่แสดงความเคารพแม้แต่ผู้บังคับบัญชาเรียกข้าเรียกอีก็มีอย่างที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์คนเหลือบเห็นคำแรกนี่ไม่รู้ว่าใครตาบ้าอะไรจิตไหนพอไปอ่านรู้เรื่องอันนี้เป็นถึงประธานาธิบดีอย่างนี้เป็นต้น นั่นคือความเลวทรามของมนุษย์โดยไม่รู้สึกตัวคือนิยมลัทธิไม่มีที่เคารพตามลดหลั่นนี่มันผิดหลักพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่เราไม่เอาพระพุทธศาสนาไปเที่ยวบังคับข่มเหงใครเราเอาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มันก็ต้องการให้มีลดหลั่นซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนี่การที่อยู่กันอย่างไม่มีธรรมะเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความวินาศแล้วก็จะถึงสมัยหนึ่งซึ่งโลกนี้มันหมดท่าแล้วมันไปไม่ไหวแล้วมันก็จะหันมาสู่ระบบที่อยู่กันอย่างมีความเคารพอีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คือถอยหลังไปหาระบบที่เคยมีมาแล้วและมาในรูปใหม่ก็ที่เรียกว่าศาสนาของพระศรีอานศาสนาของพระศรีอารยเมตไตรที่สมบูรณ์ไปด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เนี่ยกลับมามีระบบที่มีความเคารพมีธรรมิกราชธรรมิกราชามาเป็นผู้นำมูเป็นศูนย์รวมจิตใจทั้งประชาชนทั้งโลกกันอีกสักทีหนึ่งก็ได้แต่เราคงไม่ได้เห็นคนตายซะก่อนแต่เดี๋ยวนี้มองดูโดยเหตุผลแล้วว่ามันหมดท่าเข้าไปเมื่อมันหมดท่าลงแล้วมันก็ต้องดิ้นไปจนพบระบบที่ทำให้อยู่ได้อีกนั่นระบบที่มีผู้นำที่ดีมีธรรมิกราชาเนี่ยจะต้องกลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ย พูดเลยไปถึงว่าศูนย์รวมแห่งจิตใจเป็นที่เคารพเชื่อฟังนับถือนี่มันมีลักษณะวิเศษอยู่อันหนึ่งคือการบังคับบัญชากันได้ซึ่งมีความหมายกำกวมมากคำนี้ก็คือคำว่าพระเด็ดการ คนก็เกลียดคำว่าพระเด็ดการแต่ตมาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี พระเด็ดการด้วยธรรมะด้วยความถูกต้องด้วยความรักด้วยความเมตตานี่ดี ดีกว่าให้กิเลสมันขึ้นมาผดเด็ดการแล้วก็ทำลายธรรมะจนไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้สนใจคำว่าผดเด็ดการให้ถูกต้องให้ธรรมะผดเด็ดการโดยบุคคลหรือผ่านทางบุคคลที่ประกอบอยู่ในธรรมะนั้นอันนี้จะเป็นระบบที่จะช่วยโลกได้ผดเด็ดการคืออำนาจอันหนึ่งที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ในหน้าที่ที่จะต้องทำแต่มันมีความหมายที่ว่าผิดก็ได้ถูกก็ได้เพราะคนในโลกมันก็ทำกันอยู่สองอย่างนี่ผิดหรือถูก เมื่อเอาพฤติการมาใช้ในทางที่ถูกมันก็ไม่เดือดร้อนไม่มีใครเดือดร้อนทุกคนสมัครใจที่จะกระทำตามความที่มันถูกคือธรรมะผดเด็ดการมันก็เลยมีความสงบสุขมีความเป็นอยู่อย่างเป็นที่น่าพอใจ
ถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นอะไรก็อยากจะตอบว่าเป็นเผด็จการจะเป็นเผด็จการโดยบริสุทธิ์เผด็จการโดยธรรมเผด็จการด้วยความเมตตามหากรุณามันก็เลยสำเร็จประโยชน์คณะสงฆ์ของพระพุทธองค์ปกครองโดยระบบเผด็จการโดยธรรมโดยความถูกต้องโดยความเมตตากรุณาเดี๋ยวนี้ไอ้โลกเนี่ยมันกำลังมีกิเลสบ้าเป็นผู้เผด็จการใครๆควรดูทั้งโลกรวมกันทั้งโลกเนี่ยกำลังมีกิเลสบ้าเป็นผู้เผด็จการมันเผลออยู่ใต้อำนาจกิเลสเกินไปแล้วจะใช้ความรู้สึกอันนี้เป็นผู้เผด็จการคือจัดโลกไปตามความรู้สึกอันนี้ธรรมะก็ยืนยันอยู่เสมอว่าโลกกำลังมีกิเลสบ้าเป็นผู้เผด็จการลัทธิอุดมคติทางการเมืองบ้าบ้าบอบออะไรก็ไม่รู้กำลังจะมาเผด็จการในโลกนี้แต่โดยที่แท้แล้วมันก็คือกิเลสเผด็จการมันออกมาในรูประบบการเมืองอย่างนี้การเศรษฐกิจอย่างนี้อะไรก็อย่างนี้ยิ่งเผด็จการยิ่งแยกออกเป็นขวาเป็นซ้ายเป็นนายทุนเป็นกรรมกรเป็นอะไรยังไม่มีธรรมะเลยเนี่ยมันกิเลสเผด็จการแต่ถ้าธรรมะเผด็จการจะไม่มีอย่างนี้ไม่อาจจะเกิดนายทุนเกิดชนกรรมาชีพเกิดในที่มันเป็นผู้ปรปักษ์เพื่อจะทำลายล่างซึ่งกันและกันมันมีอะไรอันหนึ่งมาทำให้เลิกความหมายมาดความอาฆาตความมุ่งร้ายความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบอะไรนี้ออกไปจะได้ คำว่าเผด็จการโดยธรรมนั่นจะใช้ได้ดีที่สุดและโดยพระราชาผู้ประกอบด้วยธรรมนั่นเองเพราะถ้าไม่มีบุคคลเผด็จการมันก็ไม่มีอะไรที่จะ ดำเนินการไปได้ความหมายของคำว่าธรรมิกราชาเผด็จการโดยธรรมแต่ไม่ต้องเลือดตกยางออกเพราะว่าอำนาจของธรรมมันไม่ต้องทำให้เลือดตกยางออกแล้วก็ทำไปได้อย่างรวดเร็วและเฉียบขาดที่สุด ให้การอยู่กันอย่างเสมอภาคอย่างไม่มีสูงต่ำบังคับกันได้นั่นนะมันเรื่องโง่เรื่องบ้าเรื่องเมาเรื่องล้มเรื่องอะไรไปสารพัดอย่างแต่ถ้ามีธรรมะเผด็จการแล้วก็จะมีลดหลั่นกันไปตามสมควรแก่ธรรมะที่บุคคลนั้นๆเขามีหรือที่ชนชั้นนั้นๆเขามีตามหน้าที่การงานของตนเป็นพวกไป แล้วทีนี้ประเทศไทยเราเป็นที่เชื่อถือได้ว่าจะหวังพึ่งระบบธรรมิกราชาเป็นผู้ปกครองแม้ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปจำกัดสิทธิอำนาจของพระราชาลงไปเป็นอันมากมันก็ยังเหลืออยู่มากเพราะมันอยู่ในน้ำใจของประชาชนที่มีความเป็นมาอย่างนี้อบรมกันมาอย่างนี้โดยอำนาจของพระพุทธศาสนานั้นนั้นเราจึงมีบุคคลที่ชนะน้ำใจประชาชนถึงขนาดที่เรียกว่าเผด็จการโดยธรรมอยู่บุคคลหนึ่งเป็นอย่างน้อยคือผู้ที่เราจะเรียกกันอย่างภาษาพระว่าสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารผู้เป็นเอกอัครสาสนูปถัมภกโดยน้ำใจท่านสามารถที่จะเผด็จการได้ด้วยคุณธรรมหรือบารมีที่ได้สร้างสรรค์มาเป็นอย่างดี นี่ระบบของธรรมะจำเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ขอให้มองกลับไปอีกสักนิดหนึ่งว่าเราจะต้องมีองค์ประกอบที่เรียกว่าประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับไม้สามขาถ้าอิงกันอยู่ได้ก็ไม่ล้มปลดออกเสียขาหนึ่งก็จะต้องล้มประเทศชาติหนึ่งศาสนาหนึ่งพระมหากษัตริย์หนึ่งจะอยู่ตามลำพังไม่ได้
ประเทศชาติก็จะอยู่โดยปราศจากศาสนาไม่ได้ปราศจากพระมหากษัตริย์คือผู้นำนี่ไม่ได้ศาสนาก็มีอยู่ไม่ได้โดยปราศจากประเทศชาติหรือปราศจากผู้อุปถัมภ์พระมหากษัตริย์ก็มีอยู่ไม่ได้โดยที่ปราศจากประเทศชาติหรือศาสนานั่นก็คือว่าองค์สามนี้จำเป็นที่จะต้องมีพร้อมๆกันเขียนเป็นคำกลอนสั้นๆว่าประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมเป็นอัตภาพไทยอันไพศาลประเทศชาติศาสนามหากษัตริย์รวมเป็นอัตภาพไทยอันไพศาลอัตภาพไทยรวมอยู่ด้วยองค์ประกอบ3คือประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงไพศาลจึงมั่นคงจึงใหญ่ล้วงจึงปลอดภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังกระทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อพระมหากษัตริย์จะถวายพระพรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกซึ่งความพอใจความจงรักภักดีความอะไรตามหน้าที่ของตนแม่บรรพชิตก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำถ้าเรายอมรับว่าพระศาสนาตั้งจะได้ได้ความมีประมุขของประเทศชาติคือพระมหากษัตริย์ยังขอให้เราทำหน้าที่อันนี้อย่าละเลยหน้าที่อันนี้ เดี๋ยวนี้ก็มีไม้กำหนดการมาแล้วว่า16-30นที่มาถึงกันแล้วนี้จะพระสงฆ์จะประชุมกันทำวัดเย็นแล้วก็จะเจริญพระพุทธมนต์ตามแบบฉบับแล้วก็จะทำสมาธิภาวนาเพื่อว่าจิตจะเป็นสมาธิมีกำลังแรงมากและอุทิศส่วนกุศลนั้นๆถวายแด่องค์ศาสนูปธรรมภพแล้วก็จะแสดงออกในการถวายพระพรชัยมงคลมีการย่ำคล้องย่ำกลองย่ำย่ำระฆังในตามสมควรในวันนี้ตามหมายกำหนดการเป็นอย่างนี้ที่ผมก็ขอพูดแก่ภิกษุสามเณรทั้งหลายว่าจงทำในใจครั้งหนึ่งถึงเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงอะไรตามที่ได้บรรยายมาแล้วนี้เข้าใจวัตถุประสงค์อันนี้มีความบริสุทธิ์ใจแท้จริงที่จะทำไม่ใช่ทำแต่สักว่าท่าทางอย่างที่กล่าวแล้วว่าเราจะทำอะไรเราต้องเข้าใจหรือสิ่งนั้นเราจะทำอะไรแก่ใครเราก็ต้องเข้าใจบุคคลนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วที่จะมีความรู้ความเข้าใจในประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงผู้เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์เวลาก็พอดีแล้วก็ขอให้ดำเนินการต่อไป